ของบันเทิงต่างประเทศกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทางนิตยสาร People นะคะก็มีการจัดอันดับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกนะคะจะเป็นใครเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนค่ะส่วนจัสตินบีเบอร์ค่ะก็มีการออกเพลงใหม่ออกมานะคะเพลงนี้นะคะเขาแต่งให้กับแฟนคลับของเขาด้วยค่ะนักร้องหนุ่มสุดฮอตจัสตินบีเบอร์ลงมือเขียนเพลงเกี่ยวกับมารายีเตอร์แฟนคลับสาวที่เคยอ้างว่าตั้งท้องลูกของเขาเมื่อปีก่อนค่ะโดยบีเบอร์บอกว่าทุกเพลงในอัลบั้มใหม่ Believe จะบอกเล่าตัวตนและเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาแน่นอนว่าเรื่องที่จู่ๆเขาก็เกือบจะกลายเป็นคุณพ่อลูกอ่อนก็คงจะเป็นเรื่องที่ฝังใจไม่น้อยนักร้องดังเลยอยากถ่ายทอดความรู้สึกนี้ผ่านบทเพลงค่ะที่สำคัญหนุ่มบีเบอร์ยืนยันว่าเขามีส่วนร่วมกับการแต่งเพลงทุกเพลงไม่ได้แค่โชว์พลังเสียงเฉยๆแน่นอนค่ะส่วนนักร้องสาวบียอนเซ่ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกของปี2012จากการจัดอันดับของนิตยสาร People ค่ะซึ่งบียอนเซ่เองก็รู้สึกเหมือนกันว่าตัวเองสวยขึ้นตั้งแต่เป็นคุณแม่แถมยังบอกว่าลูกสาวของเธอน้องบลูไอวี่คาร์เตอร์เป็นเด็กน้อยที่น่ารักน่าเอ็นดูที่สุดจนการเลี้ยงลูกที่เป็นสิ่งที่เหนื่อยแล้วก็หนักกลายเป็นงานสนุกสำหรับเธอไปเลยละค่ะ